จะเปิดดวงรายเดือน12ราศีของชาวราศีมีนนะ14มีนาคมถึง13เมษายน ท่านใดที่สนใจเปิดดวงนะก็ติดต่อหมอยหน้ามาทางช่องทางนี้นะคะช่องทางนี้เลยนะ Facebook หมอยหน้าไม่เป็น Facebook อาจารย์นีน่าถ้าทักไลน์มาสะดวกกว่านะคะก็สนใจบูชายมณีเสริมดวง12ราศีนี้เป็นกำไรนาคนะคะคาบแก้วสวยงามมากนะตอนนี้มีชิ้นเดียวในโลกแล้วก็อันนี้เป็นกำไรนพเก้านะทองคำแท้นะมีชิ้นเดียวในโลกนะคะค้าขายดีด้วยความรักดีนะเมตตามหานิยมนะแก้โดนของคุณใส่อะไรเงี้ยดีนะใครทำอะไรไม่ดีมาใส่เงี้ยออกหาชาวราศีมีนวันที่1ถึงวันที่10เนาะการงานเหนื่อยนิดนึงชาวราศีมีนนะมีเรื่องต้องเคลียร์งานเก่ามีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบงานเก่าๆชาวราศีมีนมีการเดินทางเกิดขึ้นและชาวราศีมีนนะเหนื่อยถือดาบฟันฝ่าหน่อยนึงแต่การค้าขายเนี่ยบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ทำนะทำไปแล้วเราก็จะทำมาค้าขึ้นเป็นเพราะผลบุญกรรมเก่าของท่านของชาวราศีมีนนะใครทำดีได้ดีทำช่วยได้ช่วยนะสำหรับชาวราศีมีนนะชาวราศีมีนเนี่ยความรักดีนะมีโอกาสครอบครัวเดินทางกลับมาพบเจอกันมีความสุขสำหรับชาวราศีมีนนะความรักมีความเข้าอกเข้าใจกันสำหรับชาวราศีมีนนะช่วงนี้ถ้าใครมีทะเลาะก่อนหน้านี้ชาวราศีมีนมีปากเสียงทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นทั้งในครอบครัวมีปัญหาทั้งเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยมีปากเสียงมีชนวนเกิดขึ้นต้องระวังอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นรถเฉียวรถชนแก๊สเกิดไฟรั่วน้ำมันรั่วอะไรอย่างนี้เสียค่าใช้จ่ายซ่อมรถด้วยชาวราศีมีนวันที่11ถึงวันที่วันที่11ถึง20เนี่ยไปบวชแก้เคราะห์แก้กรรมชาวราศีมีนนะบวชถวายพระพุทธเจ้าวันที่21นะถึงวันที่25นี่การเงินการทองใครที่ติดขัดชาวราศีมีนไปกู้ธนาคารผ่านนะไปเจรจามีคนช่วยความช่วยเหลือทำบุญกับคนแก่เด็กและคนชราแล้วก็สถานสงเคราะห์แล้วก็ทำบุญกับสัตว์เสริมดวงของชาวราศีให้ทานชาวราศีมีนนะดวงดีนะการเงินชาวราศีมีนเนี่ยนะมีโอกาสคิดช่องทางหาเงินใหม่ๆนะมีโอกาสมีโปรเจกต์โครงการใหม่ๆอยู่นะใครที่ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยการเงินการทองก็จะดีนะสำหรับชาวราศีมีนนะแล้วก็มีโอกาสได้ขึ้นตำแหน่งนะการงานก็มีโอกาสเจริญก้าวหน้าสำหรับชาวราศีมีนรับราชการเป็นครูทหารตำรวจเครื่องแบบผู้พิพากษาอะไรอย่างเงี้ยดีแล้วก็ทำเกี่ยวกับพวกทำงานศาลรัฐธรรมนูญนะทำงานรัฐสภาอะไรเงี้ยดีท่านดูดีสำหรับชาวราศีมีนโอ้ความรักดีนะชาวราศีมีนเนี่ยความรักดีนะความรักดีมีโอกาสได้พบรักได้แต่งงานมีความสุขนะนะกู้เงินกู้ทองอะไรได้นะความรักดีนะมีความสุขสมหวังมีโอกาสเดินทางในช่วงวันที่25ถึง31ด้วยเดินทางไกลนะเนี่ยเดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานของชาวราศีมีนความรักดีการเงินดีในช่วงปลายเดือนด้วยชาวราศีมีนหาเลขนำโชค46ก็คุณหมอก็ขอฝากรายการพระพิฆเนศพยากรณ์นะคุณหมอก็ทำเพียง12ราศีรายเดือนแล้วก็รายปี2560คุณหมอก็ฝากติดตามด้วยนะคะเพราะว่าหมอยหน้าก็เวลาน้อยลงนะต้องแบ่งเวลาไปทำธุรกิจส่วนตัวนะในแบรนด์ของนีน่าจิวเวลรี่นะคะค้าเพชรค้าทองคำแล้วก็ค้าพลอยส่งออกต่างประเทศนะถ้าใดที่สนใจก็ติดต่อมานะทางช่องทางที่อาจารย์ให้ไว้หรือติดต่อจ้างงานก็ติดต่อมาขอขอบพระคุณค่ะ